ไม่ถึง2เดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานแล้วนะคะทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะผลักดันให้เทศกาลสงกรานเนี่ยเป็นระดับ world festival เห็นบอกว่าตลอดทั้งเดือนเมษาอยู่เนี่ยจัดกิจกรรมสงกรานเรียกได้ว่าทุกที่ทั่วไทยเลยนะคะใช่เพราะว่าสงกรานอย่างที่บอกไปเราได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้นะครับ ก็ได้เซอร์ติฟิเคมาคือใบประกาศอย่างเป็นทางการมา t t เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของประเทศเราเป็นปีใหม่ไทยอะ่ะ,ะเราฉลองปีใหม่สากลมาแล้วถูกไหมเราฉลองปีใหม่จีนกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปีใหม่ไทยสงกราน น้อยหน้าไม่ได้นะบอก<ช>เลยใช่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่บอกว่ามีแทบเลยว่าตลอดทั้งเดือนเลยนี่นะคะคทางรัฐบาลค่ะบอกว่ามีประกาศหยุดยาวเลยนะคะถึง5วันด้วยกันคุณผู้ชมหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติก็คือให้วันศุกร์ที่12เมษายนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มอีก1วันครับหย <12 S 2> ุดสี่สองสิบี่สิบห้าสิบห ห้าวันด้วยกันนะคะก็เลยทําให้เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไปดูในโลกโซเชียลมีเดียหลายคนประกาศดีใจวางแผนกันเลยค่ะว่าตอนนี้มันเพิ่งต้นปีนี่นะเนาะจะลาพักร้อนกันอีกเมื่อไหร่<อ>จะได้ลากันแบบยาวๆแล้วก็เที่ยวกันอย่างยาวๆในช่วงของเทศกาลสงการานเพราะว่าเทศกาลนี้ต้องบอกว่ามันมีความสําคัญและคนไทยส่วนใหญ่เหมือนปีใหม่อะคะ่ะเดินทางกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่<ห>แล้วก็ไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดด้วยนะคะคือปีใหม่มันเหมือนน้อยหน่อยไงสี่วันไงมันยังไม่เต็มอิ่มแล้ววันที่ 31ก็ต้องกักกักหน่อยนะเพราะว่าฉลองยาวไม่ได้เลยวันที่1เดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้ววันที่2ทํางานต่อเลยพอสงกรานรัฐบาลเลยประกาศ หยุดยาวไปเลย5วันใช่ค่นนะัเพราะฉะนั้น<ฆ>วางแผนกันเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าเอ๊ะจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนกลับบ้านกันอย่างไรตั๋วเครื่องบินคือถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจช้าไปซื้อ,อตั๋วเครื่องบินตรงนี้มันราคาแพงชัวร์<ฆ>แต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยหยุด5วันแบบนี้ลองไปเช็คดูซิว่าราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าซื้อก่อนมันก็ราคาถูกไงแต่ว่าพอประกาศมาอย่างเงี้ยผมว่าราคามันจะเป็นไปรอก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าเอาลองเช็คดูนะอย่างที่เชอรี่บอกว่า ใครจะเดินทางไปไหนในประเทศต่างประเทศตัวเครื่องบินยังไงราคาไปไหนแล้วหรือยังวางแผนแต่เนิ่นๆื่นเใครจะไปรถส่วนตัวไปก่อนไหม,มหรือว่าไปเลื่อมเลือเขาไปกันก่อนแล้วเราไปทีหลังแล้วกลับหลังหรือเปล่า ลองวางแผนให้ดีเหมือนกับปีใหม่มันถือว่าประสบความสาเร็จเหมือนกันนะในเรื่องของการจราจรใช่ค่ะมันก็เกิดทําให้เรื่องของการคล่องตัวรถก็ไม่ติดด้วยะนะคะนายเศรษฐวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเทศากาลสงการานต์ปีนี้คนไทยจะได้หยุดยาวค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยหวันเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสิเมษายนหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะมีมติให้วันศุกร์ที่12เมษายนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งวัน นอกจากนี้ยังสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปทําการประชาสัมพันธ์เรื่องของเมืองรองอะค่ะให้มากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อที่จะรองรับวันหยุดสงกรานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้จากท่านนายกกันค่ะอันนี้ก็ให้เวลาประมาณ2เดือนกว่าที่จะมีการแผนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจับใจสชื่อสอนภายในประเทศให้มีการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มเข้าไปในคณะรัฐมนตรีว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยทำการ พีอาประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยังไงเสียเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือเชียงใหม่หรือพัทยาัวหินเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีได้รับการนิยมสูงอยู่แล้วเพราะนั้นเมืองเหล่านี้ก็ได้รับผลประโยชน์สูงจากการที่มีการาเพิ่มวันเพิ่มวันอยู่บิงหนึ่งวันเป็นห้าวันเนี่ยก็อยากจะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนี่ไปค้นหามาว่ามีเมืองรองไหนดีๆที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยแจ้งที่น้องประชาชานทราบในการที่จะไปทํางานต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือว่ามีความจําเป็นหากต้องยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปตามมันอยู่ที่ประกาศก็จะเพิ่มกระทบต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนก็จะให้อยู่หน้าส่วนราชการนั้นๆนะคะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรค่ะส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนก็ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานไปพิจารณาถึงความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแล้วแต่กรณี ต่อไปนะคะก็วางแผนกันได้เลยนะเรารู้แล้วนะคะเริ่มต้นวันหยุดยาวสงกรานตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปถึง16เมษายนเลยได้ียว5วันเต็มๆทีเดียวค่ะเลยน้องมาวางแผนกันมาเลยนะข่าวไม่ได้หยุดเลยเอ๊ะจะสลับกันยังไงสำับทั้งทีมข่าวทั้งคนหน้าจออย่างเราเราเนี่ยนะก็เที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานวางแผนแต่เนิ่นๆนะครับว่าเอจะจัดลำดับกันยังไงจะไปเที่ยวไหน จะใช้หาดไหม<า>จะขึ้นเหนือภูเขาหรือเปล่าร้อนๆแต่ว่าถ้าเกิดไปดูธรรมชาติที่มีธรรมชาติเย็นๆลมพอที่จะโกรกได้บ้างม,มันก็อีกหลากหลายนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนใช่ค่ะคือถ้าไปภาคใต้ในช่วงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทะเลในหน้าหนาวเนี่ยมักจะสวยนั่นเองอ